ครับวันนี้วันที่8พฤษภาคมนะครับก็ย่างเข้าวันที่3 4 5 6 7 8 6วัน6วันแล้วนะครับก็จากที่เรามีการเปิดมาตรการนี้มาดูตัวเลขกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมไปอยู่ที่ 3,000 ท้วนๆเลขจะเรียกว่าสวยก็ไม่อยากจะพูดคำนี้นะครับเพราะว่ามีตัวเลขเยอะขึ้นเท่ากับเรามีป่วยมากขึ้นวันนี้ใหม่8รายนะครับแต่ที่ดีก็คือหายป่วยไปแล้ว 2,784 เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมไม่มีเพิ่มวันนี้นะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วยังอยู่ในวัย39ปีนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเจอมากที่สุดเลยนะครับภาคใต้รองลงมาแล้วก็ภาคกลางตามด้วยตัวหนอกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับยังอยู่ในกลุ่มวัย 20-29 ปีนะครับความที่ตอนนี้บุคคลที่เป็นผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เหลืออยู่161รายครับก็มี68จังหวัดนะครับตอนนี้เสียชีวิตตัวเลขเดิมนะครับ55ไปดูนะครับในรายละเอียดของผู้ที่เจ็บป่วย8รายในวันนี้ตามตารางนี้นะครับก็จะพบว่าตารางบนสุดที่เราเคยรายงานนะครับมักจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับติดจากผู้สัมผัสอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มาจากในคนไทยกันเองตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่จะลงมาที่ข้อที่2และข้อที่3คือเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อในชุมชนซึ่งในข้อ2นี้ไปค้นพบนะครับผู้ป่วย3รายแรกเนี่ยนะครับเป็นการค้นหาเชิงรุกเป็นผู้ป่วยชายไทยทั้งหมดอายุ45ปีเป็นประวัตินะครับเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่กลับมาจากต่างประเทศคือมาเลเซียทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับก็คือติดจากรุ่นแรกที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ต่อกันมาตรงนี้นะครับอายุ45ปี1รายแล้วก็51ปีอีก2รายนะครับภูมิลำเนาก็อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับอีก5รายเป็นคนต่างด้าวนะครับเป็นเพศหญิงทั้งสิ้นนะครับอายุ19ถึง30ปีนะครับพบที่ศูนย์กักกันผู้ต้องกักที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรายงานแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของแหล่งที่มาของการติดเชื้อเราก็พยายามนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เราซีลรอบประเทศของเรานะครับจะมีคนที่กลับมาจากต่างประเทศได้รับการกักตัวและดูแลพื้นที่รอบๆที่เรียกว่าเป็นโลคอลควอรันทีนหรือสถานกักกันที่รัฐจัดให้ก็เป็นการออกแบบระบบไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็มาดูการทำในเรื่องของ Active Case Finding ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆก็พบว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยเกือบจะทั้งหมดนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านได้ช่วยกันรักษาระดับของความที่ไม่ติดเชื้อนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับดังที่เราปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยนี้นะครับเราก็จะเห็นสีเขียวนะครับเต็มไปหมดนะครับในช่วงตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากล่องตรงกลางเนี่ยนะครับที่บอกว่าสงขลามีศูนย์กักนะครับ5คนแล้วก็ยะลาเกิดจาก active case finding 3คนนะครับแล้วก็อยากให้สีเขียวๆนี่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาดูครับว่าในจังหวัดที่ไม่มีรายงานนะครับเลยเนี่ยยังอยู่ที่9จังหวัดสีเขียวข้างล่างนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานในผู้ป่วยช่วง28วันที่ผ่านมานะครับก็คือตอนนี้ดีขึ้นนะครับบวกเพิ่มไปอีก4จังหวัดทำให้ลงที่43จังหวัดจังหวัดที่ลงมาจากข้างบนก็คือมีฉะเชิงเทรานะครับอยู่ในกรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีนครสวรรค์พะเยาลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็มีสุราษฎร์ธานีก็ลงมาในกล่องด้านนี้ด้วยก็ทำให้ข้างบนเหลืออยู่25จังหวัดนะครับต้องชมภาคเหนือซึ่งตอนนี้จะเห็นนะครับเป็นขีดเดียวก็หมายถึงว่าภาคเหนือทั้งหมดลงมามีการปลอดเชื้อในช่วง28วันที่ผ่านมาก็เกือบทั้งเดือนแล้วนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดนะครับที่ช่วยกันทำให้เรามีตัวเลขที่ดีสถิติที่ดีนะครับ